เล่นฟอเร็กเราจะพิจารณายังไงนะครับว่ากราฟเนี like. ่ยมันย่อเพื่อไปต่อหรือว่าจะย่อเพื่อกลับตัวใช่ไหมครับซึ่งบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจคําถามตรงนี้นะครับคือคาถามเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเขาถามว่ากราฟเนี่ยมันย่อเพื่อที่มันจะไปต่อหรือว่ามันย่อเพื่อที่จะกลับตัวแบบนี้นะครับคืออย่างเงี้ยเวลากราฟมันวิ่งขึ้นเนี่ยมันต้องทําโครงสร้างราคาแบบนี้ถูกไหมครับมันก็ทําการย่อลงมาเนี่ยมูฟพวกนี้เพื่อหาจังหวะขึ้นต่อแต่บางครั้งนะครับพอจังหวะที่มันย่อมาเสร็จเนี่ยนะครับสิ่งที่ม มันกลับตัวลงแล้วที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คือการาฟเนี่ยก็จะวิ่งลงต่อนะครับเพราะในะคําถามก็คือว่าจะรู้ได้ไงว่ามันย่อไปต่อหรือย่อพวกกลับตัวนะผมซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมตอบให้นั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับ XM เขามีการจัดโปรโมชั่่่นนนนนนตต้ออรรรััับบปปีีกะะะาายเเง2023ค ลุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเรนน็กซ ในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex รบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบส,สดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต,ต่างๆนานานนเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ อันดับแรกเลยผมอยากให้เราฝึกคิดเองด้วยนะผมจะได้คิดเป็นนะครับคือณตอนนี้เราจะเห็นว่าทั้ง2รูปภาพเนี่ยมันคล้ายคลึงกันนะครับแต่สิ่งที่มันไม่คล้ายคลึงกันไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือตั้งแต่ตอนที่ผมไฮไลท์สีแดงลงมาถูกไหมครับเราเห็นว่าไอ้เจ้าแบบฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือกราฟมันวิ่งขึ้นได้นะครับแต่ฝั่งขวามือเนี่ยกราฟมันวิ่งลงมาทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับจุดต่างมันคืออะไรเหตุผลมันคืออะไรคําตอบก็คือว่ามันอยู่ที่แท่งตรงนี้ครับนี่เลยฮะนี่คือแท่งที่เป็นจุดเเปลลี่ยยนของราาค เพราะนั้นสรุปได้คือว่าอะไรครับเราสังเกตดูนะการที่กราฟมันจะวิ่งขึ้นต่อได้จังหวะที่มันกลับตัวหรือจังหวะที่มันย่อลงมาเนี่ยเจ้าแท่งคอนเฟิร์มแท่งที่มันกลับตัวแท่งที่มันทําแนวรับเนี่ยนะครับต้องเป็นแทง่งใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเป็นแท่งเล็กแบบนี้เนี่ยแท่งนี้นะครับจะเห็นว่ากราฟมันไปไม่ได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะคําว่าวอลลุ่มในแท่งเทียนนั่นเองนะครับวอลลุ่มในแท่งเทียนเป็นคอนเซปที่สําคัญมากเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยตอนนี้กราฟเนี่ยมันมีแรงซื้อออแงขายนนยา,งงขายนะนนี่เน้เเกะตจห็วอ แรงซื้อมันก็มีมาเรื่อยๆถูกไหมครับทีนี้มันเริ่มหมดลงถูกไหมเพราะอะไรเพราะแท่งมันเริ่มเด็กลงครับแรงขายมันเลยเข้ามาเห็นไหมแรงขายเข้ามาพอดีกาฟเป็นแท่งกลับตัวลงมาพอดีก็จะเป็นจุดที่กาฟมันทาโครงสร้างราคาเนี่นแหละนะครับจังหวะนี้นะครับก็คือจังหวะที่มันกลับตัวลงมานั่นแหละ ทีนี้เราก็เห็นว่าเออแรงขายเนี่ยมันก็เริ่มหมดแล้วแท่งนี้แรงขายเยอะจริงแต่พอมาแท่งนี้เริ่มหมดนะครับแรงซื้อมันก็เลยแทรกเข้ามาอีกนะครับแท่งนี้ปุ๊บพอแรงซื้อมามันใหญ่ไหมแท่งนี้ถือเป็นแท่งที่ใหญ่นะถ้าเทียบกับแท่งก่อนๆหน้าพวกนี้เนาะก็ถือว่าเป็นแท่งที่ใหญ่อยู่ฉะนั้นเนี่ยกราฟมันก็เลยขึ้นต่อได้แต่ในทางกลับกันครับตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเราแท่งนี้นะครับมันเป็นแท่งเล็กถูกไหมเพราะนั้นหมายความว่าแรงซื้อมันเยอะไหม ไม่เยอะครับกราฟมันก็เลยขึ้นไม่ได้น well> ั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพอดไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะเรามาเจาะลึกกันในเรื่องของโครงสร้างราคาก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นบางคนตามไม่ทันนะครับคือกราฟเนี่ยเวลามันวิ่งขึ้นนะครับมันต้องเป็นโครงสร้างราคาแบบนี้นั่นเองนะครับคือการที่มันต้องขึ้นไปทําจุดสูงสุดของราคาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับย่อยแบบนี้นะครับพอทําแนวรับย่อยเสร็จสิ่งที่มาทาต่อไปก็คืออะไรครับมันก็ต้องวิ่งขึ้นเพื่อไปทำอะไรเพื่อไปทำหับเข้วเน่ยมันก็ต้องมีกกาารลลัับตวงม ตรงนี้นะครับเพื่อมาทำแนวรับเหมือนเดิมเป็นวัฏจักรของมันครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮใหม่ถ้ามันจะขึ้นต่อก็ต้องเป็นแบบนี้ครับลงมาทําแนวรับแล้วก็ทาอะไรคะขึ้นต่อเรื่อยๆนี่คือโครงสร้างราคาของมันเพราะนั้นจุดไหนเป็นจุดไหนครับจุดนี้ครับคือจุดนี้ข้างบนคือตรงนี้ครับจังหวะที่มันย่อตัวลงมาเนี่ยตึกตึๆกตึกตึกตึกเนี่ยก็คือจุดนี้นั่นแหละนะครับย่อมาเสร็จแล้วมันก็เลยมีมูฟนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ผมบอกว่าเออคอนเฟิร์มแท่ง รเราต้องการให้มันเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้โทษดีครับแบบนี้นะถึงมันจะขึ้นต่อได้เพราะมันบ่งบอกว่าแรงซื้อเนี่ยมีแต่ถ้ามันเป็นแท่งเล็กแบบนี้ครับมันจะขึ้นต่อไม่ได้เพราะแรงซื้อไม่ได้เยอะมากวไปดูตัวยอย่างในกราฟจึงได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของ GPP GPY Time Frame Daily นะเจ้าเทคนิคเนี่ยมันใช้ได้กับทุก Time Frame เลยใช้ได้กับทุกคู่เงินเลยนะครับแต่ว่าผมมาโชว์ Daily ให้ดูเพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับคือณนะตอนนี้กราฟมันเป็นโครงสร ข้าล่างตรงนี้คือตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้คือจุดนี้ลงมาครับขึ้นไปเลยนี่คือวัฏจักรโครงสร้างราคาของมันนะครับไล่ไปเลยครับไล่ไปเลยครับขึ้นอีกปุ๊บนะลงอีกปั๊บนะครับนี่จุดนี้คือจุดนี้ทีนี้ก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยทุกครั้งที่มันย่อตัวใช่ไหมครับย่อตัวเนี่ยย่อตัวมันต้องทำอะไรครับมันต้องกลับตัวขึ้น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 นะครับมันต้องกลับตัวขึ้นมันต้องกลับตัวขึ้น ถูกไหมครับฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่าเอ้ยมันย่อตัวมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับแน่นอนว่ามันก็ต้องกลับตัวขึ้นถูกไหมเหมือนกับเพื่อนมันนะครับเหมือนกับเพื่อนมันเหมือนกับเพื่อนมันนี่ครับฉะนั้นตรงเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นกราฟก็น่าจะต้องวิ่งขึ้นถูกไหมไม่ใช่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ครับคำตอบก็คือว่าอย่างที่ผมบอกนะย้อนกลับมาครับโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้จริงนะครับแต่ว่าตอนที่มันทำแนวรับเนี่ยครับจุดนี้เลยเนี่ยจ เป็นแนวรับที่โชว์ว่าเฮ้ยแรงซื้อเดี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับเช่นตรงเนี้ยหมายความว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นต่อไม่ได้อย่างย้อนกลับมาครับตรงเนี้ยก็จะเห็นว่ามันขึ้นต่อได้เพราะอะไรครับแท่งนี้นะเป็นแท่งใหญ่ใช่ไหมมันเลยขึ้นต่อได้ครับเนี่ยชุดเดียวกันเลยนะสังเกตดูนะนี่มันคือชุดเดียวกันเลยนะนับทีละแท่งเลยนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนี่คือแท่งที่1เปรียบเทียบนะฮะแท่งที่1นี่คือแท่งที่2นะครับนี่คือแท่งที่3แล้วเราก็นับชุดใหม่ครับนี่คือแท่งที่1นีี่่่คือแททง2ถูหมนกัันนะครบเี่งีงนคครับแแท่งีนือ้ แท่งที่3ามจะเห็นว่าอะไรครับมันเล็กถูกไหมมันเลยบ่งบอกว่าแรงซื้อเนี่ยไม่ได้มากพอกราฟมันเลยกลับตัวลงครับแต่เนี่ยทำไมมันขึ้นได้ละ่ะเพราะว่าแรงซื้อมันยังมีอยู่ครับแค่นั้นเองเลยนะผมนี่คือวิธีการดูว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นหรือลงเดี๋ยวไปตัวอย่างเพิ่มเติมครับอย่างตรงนี้ครับกราฟก็ทําอะไรครับโครงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหมครับมันกำลังจะทําอะไรครับมันทําแนวต้านหรือยังยัง,ยงครับแต่มันทําแนวต้านตรงนี้ปุ๊บ เพราะนั้นตรงนี้มันกลับมาแล้วครับมันกำลังทำอะไรครับมันกำลังจะกลับตัวขึ้นถูกไหมมูฟนี้ครับจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนะจะเห็นภาพมากขึ้นตรงนี้ครับข้างบนนะครับลงมานะครับขึ้นไปนะครับลงมานะครับแต่ตรงนี้ยังไม่เกิดนะเพราะยังไม่มีแนวรับนะครับเราต้องรอให้มันมีแนวรับก่อนแบบนี้ถึงจะเกิดขึ้นมาแล้วครับอ่ะโอเคนี่ชัดเลยครับมีแนวรับแล้วผมถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นมูฟนี้จะเกิดขึ้นครับถูกไหมหลายๆคนก็ตอบได้ว่าเฮ้ยกราฟก็น่าจะขึ้นต่อสิน่าจะขึ้้นนนเเหมมืออตรรรรรงีถูกัััคคคบบบผิดพา พอว่าคอนเฟิร์มตอนที่มันทําแนวรับเจ้าแท่งนี้ยจะเห็นมันเป็นแท่งเล็กนะครับณนะจุดนี้ถ้าผมวาดเปรียบเทียบไปดูนะแบบโลกคู่ขนาดนะขอ,อนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่สีเขียวตรงนี้แล้วกันนะครับการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะในิด่ววาดแท่งเดียวกันนะครับมันเหมือนกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันร้อเพราะว่าวันนี้ผมวาดมือเนาะ,ะขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เริ่มเป็นแท่งเล็กๆลงถูกไหมครับทีนี้แท่งสีแดงครับแทรกเข้ามาปุ๊บก็เป็นโครงสร้างราคาทั่วไปถ้าการาฟปกตินะครับมันก็ต้องทำไง้นแบตบ่ัาาาคครรรงสะ เราจะเห็นว่าเฮ้ยไอแบบเนี้ยมันขึ้นไม่ได้ครับเ <P eur: S 1> พราะว่ามันเป็นแท่งเล็กการที่มันจะขึ้นได้ครับแท่งสีเขียวที่มันทําแนวรับเนี่ยต้องเป็นประมาณนี้เราเห็นความต่างไหมครับผมถามไม่ยายเลยไม่ต้องคิดเยอะครับระหว่างขวามือกับ,กบซ้ายมือ,มอคิดว่าแบบไหนดูมีภาษสีที่กราฟจะขึ้นมาก่านย้อนกลับมาก่อนจะได้ไม่ชี้โกงนะครับตรงเนี้ยคิดง่ายๆเลยตอบได้อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าตอบได้ว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นได้น้อยกว่าเพราะอะไรครับเราดูดิโอ้โหแท่งมันเป็นแท่งเล็กอ่ะ อันนี้แท่งใหญ่ไหมแท่งใหญ่ครับมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อได้ชั้นนี้การที่เราควรเล่นเนี่ยก็คือควรรอโครงสร้างแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ได้นั่นเองนะครับนี่คือย่อเพื่อกับตัวลงนี่คือย่อเพื่อไปต่อนะครับ เช่นตรงนี้ถามว่าจะเล่นยังไงได้ก็เล่นได้ทั้ง2แบบแต่ถ้าสมมติมันกลับตัวลงมานะครับเราก็หาจังหวะเซลล์ได้แบบนี้นครับรอแท่งนี้ปิดต่ำกว่านนะแล้วตรงนี้เราก็เซลล์ลงมาได้เลยน,นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าไอ้เจ้าแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้แหละมันเป็นยังไงเพราะนั้นสูบไว้ฟังนะครับคีย์สำคัญคือจะรู้ได้ไงว่าจะไปต่อหรือมันจะย่อเพื่อกลับตัวนะครับต้องดูตอนที่มันทำแนวรับครับว่ามันทำแล้วเนี่ยมันแข็งแรงไหมนะครับ ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าอยากรู้ในส่วนของฝั่งขาเซลล์ด้วยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มานะครับว่าขอฝั่งเซลล์ด้วยเดี๋ยวผมจะทาคลิปเพิ่มเติมให้นะครับทีนี้ใครก็ตามที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมเนี่ยผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับเป็นเนื้อหาแท่งเทียนขั้นสูงนะครับแอดวานซ์ Advanced, ประมาณ15-20ชั่วโมงนะผมสามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนีีย่ยยยมมมันนนดงงงงเเเอออาาาากกกแบบ้้ตึขทททป็ํไ ค,คำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex กซ t ด a n a t o ์อณมของแท่งเทียนแคนโดเทนแนวรับแนวต้านสต o อ l ลอ s อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import ์ e n t r ตการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัดการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงน สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะ <c oughs> นั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอืนอ่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสาบค,คนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่า เวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะผมก็แน,น่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเรต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนนี้้้แลวตตอองงงไไปยังงั่รรรบเาาาสมถ ที่จะคาดดาวดวงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยตันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่แค่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะผมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยราคาคอร์สที่ผมจะขายนะครับอยู่เดือนนี้เนาะอยู่ที่หกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าผม 5 5า9บาทเท่านั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยราคาตรงนี้นะครับอาจจะดูแพงสำหรบับบางท่านเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาเท่านี้ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับในคอร์สเดียน,นะครับเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนและเป็นการสอนอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนเลยน,นั่นเองนะครับจะมีหลากหลายคอนเซปท์ที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งในคอร์สเนี้ยจะมีให้เลยตัวคอร์สมูลค่ามจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณผมว่า 3, 4, ว้ามสอี่หบ จะขายอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0 0่นสี่หมมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายราคาเนี้ยไม่ใช่เนะื้อหามันไม่ดีนะมันดีครับแต่ผมให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงมันได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใคราที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าราคาคอร์สเท่านี้ ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันถูกกว่านี้นะครับเดือนแรกที่ผมเปิดขายเลยรู้ไหมครับผมขายเท่าไหร่ผมขาย25 99ครับผมปรับราคาขึ้นมาทุกเดือนนั่นเองเนาะซึ่งเดือนนี้ผมปรับมาอยู่ที่5 5 9 9บาทแล้วนะครับเนี่ยอย่างคลิปเนี้นะครับผมก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมครับสเดือนที่แล้วผมขายอยู่ที่4599บาทเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วบางคนบอกเฮ้ยก็เดือนที่แล้วมกราแล้วก็ราคานี้ใช่ครับเหตุผลที่ผมยังคงราคาไว้ให้อยู่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามีคนเนี่ยทักมาขอผมไว้นะครับผมว่าเฮ้ยโค้ดพี่อยากเรียนอ่ะแต่พี่กาลังเก็บเงินอยู่โค้ดช่วยอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บเงินไม่ทันผมก็เลยเห็นใจแล้วก็ปรับราคาให้มันเท่าเดิมนั่นเองอยู่ที่5 5า9ห้า้ิบ้าบทนะครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะขึ้นจริงๆนะถ้าจบ 6,599บาทจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นแนะนําว่าให้รีบซื้อเลยนั่นเองนะครับผมทีนถ้าใครที่สนใจอยากเข้าเรียนนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ Line ID นะครับมีแอดด้วยนะพิมพ์มาว่าแอ MJOPO ตรงนี้นะครับย้ำว่าต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับต้องมีแอดด้วยสนะแอดตรงนี้เนาะแล้วก็ MJOPO ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วลบกวนคุณพี่ทักมาว่า สนใจ5,599นะครับทำไมต้องพิมพ์แบบนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องการให้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่จะทักมาคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะครับเช่นนั้นถ้าสมมติสนใจคอร์สเดียนตัวนี้รบกวนทักมานะครับพิมพ์ว่าสนใจ5,599ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรนี้ผมย้ำตรองสุดท้ายนะว่าถึงแค่28กุมภาพันนี้เท่านั้นนะครับถ้าจบเดือนนี้ปุ๊บผมปรับขึ้นเป็น6,599บาททันทีแต่ว่าเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เนาะหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้ถ้ามันพิมพ์เราไม่เจอนะครับแต่ผมเลยเล่ว่าถ้าพิมพ์แอดด้วยอ่ะยังไงก็เจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดดูููนนนนนะะะคคคครรรรัับบจเเเห็ว่่่่าาาาตมปภพพีีีี้้ืออุณยยททกไไ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดูยูทูบเนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันวว้าามกๆเลยนนั่เองนะผมมมีีเเเเนนนนนนืืื้้้้้้ออออขงงงงงคคครรรรสาาาาาซึ่หหหทััดะะบจป็ ในคอร์สเรียนนี่เนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้มากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประบการเทรดดีมากๆผอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะ สิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจงังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการ,การันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผม อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนีน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิงบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสีีียิจะดดึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรยูร้อย,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือ TikTok เี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรูน้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทียนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะคระรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยาาากกมมนครบบวู้แี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สฉบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยามรอสุดท้ายนะครับคอเรียนคอร์สนี้คุณพี่ไม่ลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านี่มันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนนะครับถ้าคิดว่าราคานี้มันแพงไปลองพิจารณาดูใหม่นะครับว่าเราเติมเงินเติมพอร์ตเทรดเสียกับตลาดมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามาเอาความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับ ถูกที่สุดและที่สุดในประเทศไทยแล้วในเรื่องของการอ่านแท่งเทียน p ายเซกชันนะครับไม่ต้องใช้ทเทเตอร์ใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านโมเมนตัมการอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนการศึกษาแท่งเทียนว่ามันจะวิ่งยังไงต่อสมมติการวิ่งมาแบบนี้นะครับก็พอจะเราได้ว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้มีสอนให้หมดเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับใครสนใจโปรโมชัน่นนี้ถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ลองคิดดูว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราก็จะเทรดเหมือนเดิมไหมโดยที่จจััับตต้้้้นชนชปลาาายไไไไมมม่่่่ถูกูกกเเเเเขขรรรววหุผพพะะออสี ชนะเพราะอะไรนะครับถ้ายังไม่รู้ตรงนั้นผมแนะนําว่าให้ลงเถอะราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1,000บาทถ้าสนใจติดต่อมาที่ l i น์ไอเด @mjopo แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ559ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอสแกน QR อร์โครตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอบพคุณทุกคนมากที่ฟังมันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ